มาต่อปากต่อคำกับพี่แอนกันต่อนะคะขอต้อนรับนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงพี่แอนทองประสบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับทำไมไม่เดินแล้วตีลังกาลงมาเลยอ่ะน่าจะเดินถึงแล้วก็ตีม้วนมาอย่างเงี้ยวันนี้เสียฟอร์มมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าขาเดียงไงพี่หนุ่มเจ็บใช่ไหมพยายามแล้วใช่ค่ะไปทำอะไรมาไปวิ่งนั่นไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะพี่หนุ่มเป็นไงหายเจ็บยังเท้าหายเจ็บยังเหลืออีก 10% คุณเอเขานวดเช้านวดเย็นไหมโอ้โหเขานวดเท้าให้ไหมไม่ใช่ละไม่ใช่ทางเขาเลยแล้วนี่อยากรู้อะไรอะคะพี่หนุ่มอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแอนส่วนแอนก่อนอื่นเลยต้องถามพี่แอนอย่างนี้ว่าพี่แอนเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จะมีคนถามว่าแบบผอมลงปะคะอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมนะพี่หนุ่มแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ที่เป็นไม่ได้หนักมากขนาดนั้นแต่ก็มีไข้แต่ก็แบบเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอยู่ใกล้หมออะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการเตียงแล้วก็อยู่ได้แค่3วันแอนก็ต้องยกเตียงให้คนอื่นต่อก็ถือว่าพี่แอนเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากถือว่าเร็วค่ะเพราะว่าหายปุ๊บก็เห็นคลิปออกกำลังกายเลยแต่อาจจะเริ่มจากออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนอยู่โรงพยาบาลมันแอปมันแอนเข้าใจแล้วว่าแบบคนเป็นโควิดมันน่าสงสารยังไงอะเราไม่พูดถึงอาการเจ็บป่วยนะแต่แบบมันความเหงาอะไรเงี้ยนานๆพยาบาลจะโผล่มาทีให้เราคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีเพื่อนมันอยู่คนเดียวจริงๆอะค่ะเหมือนเราไปถือศีลน่ะแล้วถึงเวลาเขาก็เอาข้าวมาวางแล้วเราก็กินอย่างเงียบๆแล้วก็วางไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเหงาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มแต่ตอนไปนี่คือหยิบแมตต์ออกกำลังกายไปด้วยเตรียมชุดออกกำลังไปนิดนึงเผื่อเพราะเราไม่รู้ตอนไปเนี่ยเราไม่รู้เราไปแอดมิดเราต้องอยู่10กว่าวันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเองก็ชุดไปเผื่อแล้วเองก็เชื่อว่าเวลาเลือดลมมันโฟลว์ค่ะเวลาเราออกกำลังอ่ะเลือดมันจะเดินมันน่าจะช่วยให้เราหายป่วยได้ง่ายขึ้นพอวันที่4ปุ๊บถามหมอว่าแอนขยับได้ไหมหมอบอกขยับได้เลยเพราะโดยปกติคนที่เป็นโควิดน่ะหมอจะแนะนำให้เดินรอบๆเตียงรอบๆห้องเพื่อเช็คปอดเช็คการหายใจของตัวเองอยู่แล้วว่ามันปกติไหมแอนก็เลยอ่ะเดินก็ปกติลองกระโดดตบลองลองวิดพื้นไปได้นี่จนถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มหนักแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยอันเนี้ยไปไม่ถึงต้องหยุดเราจะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมามันจะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาแล้วแอนก็นั่งพักแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่พอวันถัดไปก็ถึงเริ่มจัดหนักขึ้นแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่ามีนิดนึงก็ไม่รู้เกี่ยวกับอาการโควิดหรือเปล่าที่ปกติจะเป็นคนจำรหัสห้องได้อะไรเงี้ยเข้าบ้านแต่พอถึงเวลาไปกดพอหลังจากที่เก็บตัวครบ10วันอะแล้วลองกดประตูเข้าห้องอะไรเงี้ยจำไม่ได้เหรอเออแอนแบงค์ไปเลยอะแอนก็ห้องแอนเบอร์อะไรแอนก็กดไปเออเข้าไม่ได้แล้วตอนหลังเพิ่งมาเห็นข่าวในพวกตามเพจข่าวเขาบอกว่าคนเป็นโควิดมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเองก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะใช่ใช่หมอบอกว่ามีแล้วแต่บางคนแตกต่างกันไปแต่ก็กลับมาแล้วนะคะแค่พูดให้ฟังว่าตรงนั้นเป็นไปได้ไหมตอนนั้นคุณเอเขาอาจจะเปลี่ยนรหัสไม่ให้คุณเข้าอ้าวก็คุณบอกทุกอย่างคุณบอกทุกอย่างต้องเป็นของคุณไงทั้งที่ให้คุณมาพูดอะเออก็จริงนะหรือนั่งคิดว่าแอนไปแล้วจะไม่กลับมาเลยก็ใช่ไงคุณไปเข้าโรงพยาบาลคุณเขาเปลี่ยนเลยเออก็เป็นไปได้ดีพูดแล้วมีประเด็นเริ่มแล้วแล้วคุณเอเขาดูแลคุณเป็นไงบ้างตอนนั้นคือพอรู้คุณเป็นเขาตกใจไหมเขาก็ตกใจนะเขาก็คงคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันเจอกับเธอตอนไหนฉันอยู่กับเธอลักษณะยังไงนางคงประมวลอยู่อ่ะเขาดูแลคุณไหมคือมันดูแลไม่ได้ไม่มีใครดูแลแอนได้พี่ท้ายสุดการเป็นโควิดสอนให้รู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือต้องอยู่กับพวกเราทุกคนที่ติดโควิดแล้วนั้นแฮชแท็กเลยว่ารู้จักโควิดรู้จักคนมันจะลุกพี่หนุ่มต้องเป็นอุ้ยไม่เอาคือจะบอกว่าเห็นไหมมาเป็นอย่างเงี้ยขยายไม่ได้เพราะว่าถ้าจะไปขยายมันต้องไปออกโหนกระแสเพราะมันรายละเอียดมันเยอะมากมันทำให้เรารู้จักแบบว่าเวลาเราออกไปแล้วเนี่ยคนมองเราเป็นอะไรมันมีทั้งประเภทที่เห็นอกเห็นใจรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกรูปแบบแล้วหลังจากที่ออกมาจากโควิดแล้วอะไรเงี้ยคุณเอเขาดูแลหรืออะไรยังไงไหมคุณเอเหรอคิดนานอาการตอบไปเลยเดี๋ยวเขาไม่ดูแลคือแอนเนี่ยไม่ค่อยเป็นสไตล์แบบโอ้โหเหมือนในละครที่เขาก็แค่แบบยูโอเคหมอบอกยูโอเคก็ผ่านแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอยู่โรงพยาบาลเป็นไงแค่นั้นน่ะมันไม่ได้มันต้องมาแบบประคบประหงมดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกคุณชอบไปขู่เขาหรือเปล่าว่าคุณแบบไปขู่ขอเลิกเขาบ่อยๆอะไรนั้นป่ะเออแอนชอบขู่เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาหยุดไงคุณจะขู่เขาว่ายังไงใช่ไหมเป็นขู่เขายังไงเดี๋ยวเลิกอะไรอ่ะเลิกงี้เหรอ
แอนก็บอกสมบัติเธอต้องเป็นของฉันอะไรเงี้ยก็ยังคำเดิมยังคำเดิมแล้วไม่แปลกใจแล้วที่เขาเปลี่ยนรหัสห้องแล้วคุณไปพูดจะเลิกเขาอย่างเงี้ยหรอไม่บอกว่าถ้ากับถ้าเอตายไปอ่ะเอต้องเหมือนเออยากกินเยอะเออยากกินน้ำตาลเยอะเออยากกินไอติมเยอะเดี๋ยวเอตายแล้วแอนไม่ยิ่งคนอยู่ด้วยถ้าเธอตายก็เป็นของเอเป็นของแอนนะอะไรเงี้ยก็จะชอบแซวอะไรงี้มากกว่าก็เป็นอีกวิธีนึงในการแสดงความเป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงอีกในวิธีของแอนอะไรเงี้ยแต่ว่านางก็ไม่งอนหรอกนางรู้ว่าแอนเป็นคนพูดจาแบบนี้อะไรเงี้ยนอกจากขู่แล้วบังคับด้วยค่ะพ่อบังคับถึงขั้นให้พี่เอไปตัดผมตัดธรรมดาไม่พออันนี้แอปก็ไม่ไหวนะทำไมอ่ะพี่แอนเขาบังคับให้พี่เอไปตัดผมทรงเดียวกับกงยูจริงเหรอทำไมอ่ะไม่คือจริงๆไม่ได้เรียนแบบกงยูเลยแต่ชอบผู้ชายที่มีเนื้อผมมีเนื้อผมบ้างอยู่แล้วเพื่อเวลาที่มันแบบจับขยำหรือตื่นเช้ามือมันดูเป็นฝรั่งอ่ะแล้วช่วงนั้นกงยูแฟนแอปเขาก็กำลังฮิตกำลังตบมือน่ารักเข้าทางว่าเออเป็นทรงเดียวกงยูแล้วเวลาเขาถ่ายรูปแล้วคนก็บอกว่าเออแฟนพี่แอนมีความคล้ายๆกงยูอะไรเงี้ยคนก็ไปเชิดชูให้นางหลงตัวเองจริงๆไม่ขนาดนั้นลองชอบกงยูไหมมือยังแอนชอบชอบใช่ไหมเออแล้วก็ต้องแย่งกับเขาสิใช่ไม่ต้องแย่งเพราะว่าพี่แอนเขาไม่ได้อยู่ในแท็กนะเขาไม่ได้โอ้โหแอนยังไม่แต่งงานนะโหกงยูเขาเห็นแบบเป็นคู่ชัดเจนนี่เขาก็ต้องเกรงใจพี่เอไหมเขาไปไม่ถึง IG พี่เอหรอกถ้าแอปไม่ไปบอกเขาแม่เหมือนรู้จักนะนี่จะตีเพราะกงยูกงยูเนี่ยมีเชื้อเฉื่อยแล้วถึงจะโดนขู่โดนบังคับยังไงนะก็รักแหละไม่งั้นเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะคงไม่ได้แบบตุ๊กตาหมีตัวเบอร์เริ่มอ๋อแอนซื้อให้วาเลนไทน์ใช่ไหมคะเขาจะมีรถกระบะมาเปิดท้ายแล้วก็เอาหมีไปวางไว้บนหลังกระบะขายกันทั้งแถบถนนทองหล่อเลยแอนก็เลยบอกเออตัวนี้มันน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดอกไม้ก็น่ารักแหละแต่ว่าเราแค่อยากลองเปลี่ยนมาเป็นหมีดูแล้วคุณเอเขาเป็นคนแบบอยู่ห้องคนเดียวเวลาทำงานเขาจะชอบนั่งเงียบเราก็เออซื้อไปให้เป็นเพื่อนนางหน่อยไหมเอาไปตั้งมันก็ทำให้รู้สึกหันมามันก็สดชื่นดีแล้วคุณเอกเขาว่าไงบ้างก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยหมีมาตั้งก็ไม่สนใจก็หมีคือรู้ว่าเขาพึงพอใจแต่เขาก็แค่อุ้ยคุณซื้อหมีมาเขาไม่มีแอคอย่างนี้เหมือนพี่หนุ่มมีไงไม่มีไม่มีเขาจะเป็นคนนิ่งๆพี่หนุ่มก็ชอบเล่นใหญ่โอ้โหอย่าให้เล่าต้องไปโหนกระแสพี่มีเรื่องเล่าพี่หนุ่มเยอะมากไม่เชิญไม่กล้าต้องบอกว่าไม่กล้าไม่เชิญแล้วคุณเอเขาให้อะไรเป็นของขวัญแอนบ้างไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างของเขาต้องเป็นของแอนเท่านั้นให้แอนก็พูดไปงั้นแหละไม่เอาหรอกกูแล้วนะจริงทุกอย่างเป็นข้อกฎหมายแล้วพูดไปเนี่ยข้อกฎหมายเลยเหรอนี่คนไม่อยู่หัวกระแสคนนี้แบบแค่ใจเย็นก่อนพี่หนุ่มมันไม่ใช่ค่ะแต่พี่แอนเคยบอกว่าพี่เอเนี่ยไม่โรแมนติกใช่ไหมคะไม่แต่เขามีอาการคลั่งรักนะคลั่งรักยังไงนี่ดูไอจีพี่เอสิมีแต่แอนใช่ไหมมีแต่คลิปพี่แอนทั้งนั้นจริงเหรอแบบนี้ไม่เรียกคลั่งรักอะไรใช่พี่แอฟเขาบอกว่าใครจะมาดูผมอยากรู้แอนก็บอกเขาว่าถ้าจะลงรูปพวกเราสองคนนะเอเอาไปลง IG เลยแอนจะไม่ลงแอนไม่ลงแอนก็จะไปลงแบบส่วนตัวของแอนไปจะเดินวิ่งอะไรของแอนออกกำลังกายกระโดดไปกระโดดมาใช่คนก็จะมาเปรียบเทียบว่าอ้าวแล้วทำไมคุณเอเขาลงทำไมแอนไม่ลงของฝั่งแอนบ้างแอนก็แล้วแต่ฟิลถ้าอยากลงก็ลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคนสนใจอยากรู้เรื่องคู่เราอะก็ไป IG คุณเอคนก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะรู้แล้วถ้าอยากเห็นก็ไปทางนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้คลั่งรักค่ะพี่แอฟแม่คลั่งคลั่งมากพ่อนี่เขาบอกเลยนะว่าถ้าพี่แอนไปทำงานต่างจังหวัดพี่เอถึงขนาดหงอยทานข้าวไม่ได้เลยจริงเหรอทานข้าวไม่ได้เขาปกติเขาต้องไปทานข้าวด้วยกันจริงแบบมีถึงขั้นนอนดิ้นทุรนทุรายอย่างนี้ไหมคือเขาเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบให้แอนน่ะนั่งกินเป็นเพื่อนนั่งเฉยๆไม่ได้นะคือนั่งแล้วมองกินอย่างนี้ไม่ได้ต้องแบบต้องกินด้วยเงี้ยก็เลยดูเหมือนแบบติดกันอะไรอย่างเงี้ยตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกกับ